ใช้แรงงานทำน้ำท่านก็ใช้แรงงานประมาณ 1,500 คนค่ะในปีคริสต์ศักราช 1,512 ต้นนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนว่าป้องกันการบุกรุกต่อพวกศัตรูที่จะมาบุกรุกค่ะแล้วก็ภายในป้อมก็จะมีเป็นแบบเป็นห้องเก็บเสบียงที่พักอาศัยแล้วก็เป็นที่ประชุมสำหรับสภาโปรตุเกสก็ยังเป็นแบบที่ตั้งของหน่วยงานเช่นโรงพยาบาลโบสถ์แล้วก็ประมาณอีก5แห่งแล้วก็มีอาคารหลัก4แห่งค่ะส่วนห้องที่เหลือก็จะเป็นเหมือนว่าที่เก็บกระสุนแล้วก็เป็นที่พักของพวกเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็ส่วนที่เหลือส่วนตัวปราสาทใช่ไหมคะก็จะเป็นเหมือนว่าสร้างเป็นเฮาค่ะแบบว่าจะกระจุกตัวกันอยู่ภายในตัว